ดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการที่ว่าสำหรับคนที่ connect wifi ไม่ได้นะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าไปโหลดฟิก Windows 10ก่อนนะคะอันนี้โหลดตาม Windows ที่เราใช้เลยนะคะตามเครื่องสมมติใช้ Windows 7ก็โหลดฟิก Windows 7มาเสร็จแล้วทำการแตกไฟล์ค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิกไปที่ Internet and Connectivity นะคะกดคำว่า Fix ตรง Cannot Connect to Internet นะคะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะกดอีกอันที่ Problem นะคะ Regarding DNS นะคะกด Fix ไปเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วมากดที่อันสุดท้ายนะคะอันสุดท้ายเลยกดฟิกกดโอเคแค่นี้เองนะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องได้เลยนะคะแล้วก็เปิด connect wifi ดูใหม่ค่ะ